ะหน่อยคุณศรีสุวรรณจันยา คือก่อนหน้านี้จะมีประเด็นที่คุณศรีสุวรรณเนี่ยไปร้องคุณธนาธรคุณปิยบุตรคุณช่อแล้วก็คุณช่อที่มีภาพไปปรากฏไปร่วมรับประทานอาหารร่วมกันตอนที่นัด8พรรคร่วมตอนนั้นร้านเชมิลินร้านเชมิลินอันนี้ถือเป็นการครอบงำพรรคก้าวไกลหรือไม่ล่าสุดคุณช่อออกมาตอบเรื่องนี้นะฮะคุณช่อบอกว่าก็ไม่แปลกใจอะไรนะปกติของศรีสุวรรณเขาน่ะคือทั้งตนเองทั้งคุณธนาธรทั้งคุณปิยบุตรก็ทำตามบทบาทหน้าที่เนี่ยครับภาพนี้ที่คุณผู้ชมเห็นคือคุณช่อเนี่ยไปเป็นคนแรกเลยก็ว่าได้ไปรอต้อนรับแขกแล้วตอนหลังก็มีคุณปิยบุตรกับคุณธนาธรเข้ามาคือวันนั้นที่ไปก็ไปร่วมงานเปิดเผยไปแบบโปร่งใสไม่ได้หลบๆซ่อนๆไปก็ชัดเจนอยู่แล้วนี่ไม่ได้มีเฉพาะคุณศรีสุวรรณมีภาพทุกสื่อก็มีภาพยืนยันทั้ง3คนวันนั้นไม่ได้ร่วมประชุมด้วยเป็นเพียงแค่คนไปจัดหาอาหารไปจัดร้านอาหารให้เท่านั้นถ้าหากกกต.เรียกก็พร้อมจะชี้แจงไม่มีปัญหานี่แหละเขาเรียกเกมการเมืองก็เป็นเรื่องปกติของคุณศรีสุวรรณนะคะเราก็ไม่ได้แปลกใจอะไรเพราะว่าบทบาทก็เป็นแบบนี้อยู่แล้วแต่ว่าทางคุณธนาธรอาจารย์ปิยบุตรแล้วก็ช่อเองเนี่ยตอนที่ไปร่วมงานเลี้ยงก็ไปอย่างเปิดเผยโปร่งใสไม่ได้ไปแบบซ่อนๆอะไรนะคะเป็นการรับเชิญมาร่วมงานเลี้ยงฉลองชัยชนะในการเลือกตั้งนะคะช่อเองเนี่ยไปถึงก่อนเพราะว่าทางพักเนี่ยขอให้ช่วยหาร้านอาหารดีๆให้หน่อยเพราะว่าเป็นคนรู้จักร้านอาหารเยอะนะคะก็เลยไปช่วยดูแลความเรียบร้อยของร้านช่อก็อยู่ข้างล่างตลอดเนาะกับทางนักข่าวแล้วก็ร่วมงานเลี้ยงตอนเย็นเท่านั้นเองค่ะซึ่งตอนเย็นก็ไม่ได้มีการพูดคุยอะไรที่เป็นสาระสำคัญทางการเมืองอยู่แล้วเป็นการไถ่ถามสารทุกข์สุขดิบกันปกติคือถ้ากกต.เรียกไปชี้แจงยืนยันว่าพร้อมที่จะไปชี้แจงใช่ไหมไม่มีปัญหาอะไรอยู่แล้วค่ะ